วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการที่พร้อมจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 8:30 ถึง 10:00 โดยอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐนะคะวันนี้ก็วันพุธแล้วเร็วมากเลยนะคะเหมือนแป๊บๆเดียวผ่านไปจะสิ้นปีแล้วนะคะครับก็อย่างที่คุยกันอยู่เสมอแหละในเรื่องของคนทำงานพูดบ่อยๆอย่าเพิ่งเบื่อนะครับก็ใกล้จะประเมินผลช่วงปลายปีแล้วซึ่งมันมีผลนะพวกมนุษย์เงินเดือนคนทำงานประจำนะไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์เงินเดือนขึ้นก็ดีนะครับโบนัสหรือว่าเงินพิเศษนะฉะนั้นก็ช่วงนี้อาจจะต้องขวนขวายพยายามนำเสนอตัวเองให้มากหน่อยครับค่ะแต่ว่าก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีในเบรกแรกนะครับมีข่าวประกาศสำนักพระราชวังนะครับแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบทางสำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้าถวายสักการะพระบรมศพวันที่1ถึง2ธันวาคมนี้เนื่องในการพระราชพิธีทางบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานครับเมื่อวันที่22พฤศจิกายนเวลา 19:45 สำนักพระราชวังแจ้งว่าสำนักพระราชวังจะปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังสำหรับนักท่องเที่ยวและงดการเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเนื่องในการพระราชพิธีทางบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันในวันที่1ถึง2ธันวาคม2559เป็นเวลา2วันครับและสำหรับในวันจันทร์ที่5ธันวาคมและวันอังคารที่6ธันวาคม2559นะคะจะมีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสำนักพระราชวังจะปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังสำหรับนักท่องเที่ยวอีกเหมือนกันนะคะทั้ง2วันแต่ยังคงเปิดให้ประชาชนนั้นได้เดินทางเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ตามปกตินะคะก็ขอบคุณข่าวจากเฮมไทยด้วยค่ะครับก็ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกที่1แน่นอนครับช่องทางในเรื่องการสื่อสารของเรามีหลากหลาย SMS สายโทรศัพท์ค่ะอีเมลหรือแม้กระทั่งทางเว็บไซต์ซึ่งแพรจะอธิบายครับนะคะสำหรับสายสดเนี่ยเราจะพูดคุยกันช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมจะต้องลงทะเบียนกันก่อนค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS นะคะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์แล้วก็ส่งมาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดขอเวลาเกิดด้วยนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามใครอยากจะทราบลัคนาราศีของตัวเองนะคะก็ถามลัคนาแล้วก็ระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะหรือว่าท้ายรายการนะคะเราจะมีการตอบอีเมลนะคะคุณผู้ชมก็สามารถพิมพ์ส่งเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะอีเมลนี้ก็ไวนะคะสารพิมพ์ปุ๊บส่งปั๊บนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วด้วยอันนี้เป็นจดหมายไฟฟ้า แต่ถ้าเป็นจดหมายปกติมีจดหมายปกติด้วยนะคะสำหรับใครที่ไม่ถนัดจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะ 27/1 นะคะหมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี111140นะคะจ่าหน้าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศีนะคะจ้ะเอาละค่ะทางโซเชียลก็ยังมีอีก2ช่องนะครับทางเว็บไซต์ของทางสถานีเข้าไปได้ครับมีอีกนะคะโซเชียลมี Facebook ด้วยนะคะเว็บไซต์ www.miraclechanneltv.net นะคะ Facebook นะคะก็จะมีการอัปเดตข่าวสารเช่นเดียวกันนะคะของทุกๆรายการของช่อง Miracle เลยนะคะ Miracle Channel TV ค่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะก็จะมาฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีกันเลยค่ะพุธที่23พฤศจิกายน2559ครับจันทรคติการแรม9ค่ำเดือน12นักกษัตริย์วอกทายับหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศบุรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้มังกรระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับส่วนงานวันนี้เผื่อใจนะครับอาจจะต้องเสียสละไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อตัวเองวันนี้ดูเหมือนจะเป็นจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งสภาพคล่องก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างก็ดีมีโอกาสเกิดปัญหาเพราะปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
แต่ความรักความสัมพันธ์ยังราบรื่นครับคนโสดขอให้เชื่อมั่นต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมพยายามเรียนรู้ให้มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งคนที่เขามีฝีมือมากกว่าเราแต่เงินทองไม่เด่นครับสำรองจ่ายการลงทุนก็ต้องระวังเรื่องเงื่อนไขต่างๆให้รอบคอบแม้กระทั่งเรื่องรักหัวใจวันนี้ไม่มีฟลุกไม่มีโชคลาภนะครับทำอะไรก็ดูไม่ดีไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนในแง่ของการทำงานเบื่อก็ต้องทนท่องไว้นะครับไม่มีใครดีทุกวันคุณต้องเป็นมืออาชีพสภาพคล่องวันนี้ไม่มีปัญหาครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมหรือว่าลงทุนไว้ก่อนหน้าเริ่มจะมีดอกผลให้ได้เก็บเกี่ยวความรักยิ่งให้ยิ่งได้ครับอยากให้คนรักเป็นเช่นไรให้ทำตัวเช่นนั้นต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ชาวราศีแกะมีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากคนที่เป็นนายผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะคนที่มีนายเป็นสุภาพสตรียิ่งดีนะครับแต่เรื่องของเงินทองอย่าดื้อรั้นโดยเฉพาะในเรื่องการลงทุนถ้าติดขัดตัดสินใจผิดพลาดให้หยุดให้ชะลอแนวโน้มดีสำหรับความรักเหมาะสำหรับการทำเซอร์ไพรส์หรือว่าเรื่องราวที่น่าประทับใจต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับภาพรวมในแง่ของการทำงานวันนี้นะครับไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำเหมือนจะมีข้อต่อรองแม้กระทั่งในเรื่องของเงื่อนไขการทำงานที่น่าสนใจนะครับเงินทองต้องมีวินัยไม่ว่าการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงการลงทุนวันนี้ไม่เน้นหวือหวาเน้นการวางแผนล่วงหน้าสุดท้ายหัวใจเวลาเป็นสิ่งสำคัญวันนี้อาจจะไม่ตรงระวังจะมีปัญหาโดยเฉพาะกับภารกิจภายในครอบครัวต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะคน2คนหรือคนคู่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมให้ขยันเหมาะสำหรับการมองหางานเสริมคนที่ยังไม่มีงานวันนี้พยายามเซลล์พยายามขายตัวเองนะครับเงินทองรวมถึงการลงทุนสำคัญในเรื่องของจังหวะนะเขาบอกว่า wait and see ถึงจะมีทุนทรัพย์แต่ถ้าจังหวะไม่ได้ก็ไม่ต้องรีบร้อนความรักวันนี้เมถุนไม่เด่นนะครับคนที่กำลังมีปัญหาก็ควรหาคนระบายคนปรึกษาที่ไว้ใจได้ต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้อย่าสปอยทั้งตัวเองและคนรอบข้างอย่าเอาง่ายเข้าว่านะครับทำงานต้องมีหลักการที่ชัดเจนและที่สำคัญวันนี้ให้คิดถึงภาพรวมเงินทองรวมถึงการลงทุนยังมีโอกาสจะได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลหัวใจต้องหนักแน่นโดยเฉพาะคนที่มีคู่มีครอบครัวครับมีโอกาสเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับเรื่องราวเดิมต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนคำว่าโอกาสพูดอยู่เสมอไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นปกติเป็นประจำเหมือนงานรูทีนฉะนั้นวันนี้อย่าเพิ่งปฏิเสธนะครับถึงจะไม่ถูกใจเรียนรู้เยอะๆอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเงินทองเหมาะสำหรับการลงทุนเพื่อตัวเองในความหมายอาจจะหมายถึงในเรื่องของการขวนขวายหาความรู้นะการหาคอร์สที่น่าสนใจก็ได้ความรักที่กำลังคบหามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะครับส่วนคนโสดก็พอจะมีคนช่วยลุ้นช่วยเชียร์ต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับหญิงสาวนะครับวันนี้ต้องมีถึงจะเป็นราศีผู้หญิงนะแต่ก็บอกว่าต้องมีทั้งบู๊และบุ๋นการทำงานวันนี้ต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวนะครับอย่าตึงอย่าเครียดจนเกินไปแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ตั้งเป้าหมายให้สูงเลยครับเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายมีเกณฑ์ได้ส่วนต่างความรักถ้ามีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนที่สูงวัยถือว่าสมรูปต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ในเรื่องของเงินทองการลงทุนอย่าตื่นตูมนะครับเวลามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเช็คข่าวก่อนสำคัญวันนี้ต้องพร้อมที่จะปรับตัวหัวใจความรักหากคิดจะทำอะไรถ้าเป็นสิ่งที่ดีงามอย่าล้มเลิกความตั้งใจง่ายๆงานวันนี้ถ่ายดีครับมีโอกาสขยับขยายโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบมีสาขาต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้ในแง่ของการทำงานระวังมีปัญหาเพราะลูกน้องบริวารรวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชา
ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมฉะนั้นวันนี้ก่อนจะปล่อยงานออกไปตรวจสอบให้รอบคอบนะครับสภาพคล่องก็ไม่เด่นและเป็นอีกหนึ่งราศีวันนี้แมงป่องป่วยนะฮะสุดท้ายความรักลงตัวดีถึงจะมีปัญหาก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้และมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้งานกับเงินสวนกันวันนี้เรื่องของการลงทุนต้องใช้ฝีมือหน่อยแต่ภาพรวมก็หมุนผ่านนะครับแต่งานเนี่ยวันนี้เน้นการทำงานเชิงรุกหลายองค์ประกอบค่อนข้างจะเอื้อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอกาสไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวบุคคลความรักระวังเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อนะฮะแต่ถ้าชอบก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงสถานะค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะมิราเคิล Channel TV ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันแล้วนะคะสายโสดค่ะลงทะเบียนที่หมายเลข024960493 024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและข้อความที่ต้องการจะถามตรวจสอบให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนกดส่งนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวพักสักครู่เดียวค่ะครับ